ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot เกมเดิมเลยนะครับคลิปนี้ครับผมมาพร้อมกับปืน QBZ192 นะครับตัวนี้เป็น QBZ192 นะครับแล้วก็มันจะมี QBZ กระบอกหนึ่งเป็นกระบอกสีแดงใช้ชื่อเป็น QBZ191 นะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปไว้นานมาแล้วนะครับก็ผ่านมา1ปีได้นะครับตอนนี้ผมก็มี QBZ ตัว192นะครับเป็นตัวMid Autumn Festival นะครับน่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยแหละกระบอกนี้แล้วก็เป็นปืน 8.5 ดาวที่มีถาวรด้วยนะครับในตัวน้องนายนะครับโอเคเห็นมีหลายคนพูดแล้วว่าไอ้ปืน QBZ กระบอกนี้มันแรงนะครับมันแรงจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวไปลองดูพร้อมๆกันเลยครับปืนนี้ผมก็ไปอ่านคุณสมบัติมาคร่าวๆนะครับเหมือนปืนนี้จะยิงทะลุคนไม่ทะลุกำแพงครับแล้วก็เมื่อถ้าคนได้ใช่ไหมเราก็จะได้เลือดกลับมา30แล้วก็เจาะเกาะแรงด้วยนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้ส่วน PVE นะครับไม่มีแรงดีดแล้วก็แม็กกาซีนสำรองไม่จำกัดครับก็เท่าที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีมากกว่านี้ไหมก็ต้องลองยิงมอนดูนะครับเผื่อแบบว่ามีนัดติดคิด้วยนะครับต้องลองดูนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจกันแต่ว่าอันนี้คือธนูอะไรมันเป็นธนูจีเนียสแบบอันนี้หรือเปล่าแบบ awake หรือเปล่าหรือว่าสกินไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่แหละมั้งไม่ค่อยแรงเลยยิงมันไม่ตายสักทีเราวิ่งผ่านไปดีกว่ามีดนี้แม่งรัศมีกว้างดีวะชอบเอฟเฟกต์มันด้วยสวยดีเอฟเฟกต์ตรงพื้นนะโอเคตอนนี้คือรอบอสข้างหน้าเลยเข้ามาปุ๊บคัตซีนปั๊บนั่นไงกูว่าแล้วระเบิดเจดีน้ำแข็งมีไหมวะแบบก็ไม่ได้ดูว่ะก่อนเข้าห้องมาแต่เหมือนจะมีนี่ไงมีระเบิดน้ำแข็งโอเคยิงเลยยิงเข้าหัวเท่าไหร่วะเนี่ยยิงเข้าหัวประมาณ700ป่ะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เล็งประมาณไหนวะหัวเอ้ย800เลยเล็งเข้าหัว800นะครับนี่เลยความแรงของมันยิงไปเลยครับแรงอยู่นะเฮ้ยโดดเชือกแล้วเล่นโดดเชือกแล้วหรอเชี่ยปึ๊บนั่งหลบครับนั่งหลบเฮ้ยอันนี้ไงหลบได้ปะวะเฮ้ยหลบได้อยู่นึกว่าหลบไม่ได้ซะแล้วกระสุนหมดชิบหายแล้วยิงไปเลยกระโดดหลบด้วยลงคนเดียวไหวชิวครับปืนนี้ปืนแรงนะครับไม่ได้แย่เท่าไหร่ตอนนี้ดาเมจเข้า 1,000 แล้วยิงหน้ากากอันไหนขวามือสุดโอเคทำลายหน้ากากไปเลยหน้ากากแตกไว้เนี่ยสวยครับเอ้ยโดนดูดเลือดใครดูดเลือดผมวะเล็งประมาณช่วงตรงผมสีเขียวโอเคยิงไปเลยน่าเสียดายกระสุนให้มันน้อยว่ะให้มันแค่108เองรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยจุดใจเลยอยากได้เยอะๆกว่านี้เฮ้ยช่วยบังกระสุนให้หน่อยน้องสวยสวยอ้าวแม่งตายซะแล้วบอสใกล้ตายแล้วครับตอนนี้อัน4แล้วครับพลังโจมตีคูณ15เดี๋ยวอันนี้มันจะปล่อยอะไรมาวะไอ้ตรงพื้นแน่เลยเราก็ทำหน้าที่เดินหนีแค่นั้นเลยแล้วก็ถอยกลับไปตั้งหลักให้ไกลที่สุดบอสใกล้ตายแล้วนิดเดียวยิงไปเลยแรงนะเนี่ยปืนเนี้ยแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยน่าจะรอเป็นชาติอ่ะกว่าปืนพวกนี้แม่งจะเข้ามานะครับอีกนานอ่ะบอกเลยเดี๋ยววิ่งเข้าประตูวาร์ปไปเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะได้ประตูสีอะไรขอประตูที่แบบว่ามันมีบอสเลือดเยอะๆหน่อยกันแล้วกันประตูสีอะไรวะอ้าวอยู่ไหนอ๋อสีฟ้าสีฟ้าตัวนี้ก็ได้ไอบอสประตูนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับเจอแต่แบบว่าประตูสีชมพูสีแดงสีเขียวอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ดีครับใช้ได้แบบว่าเอาไปลุยบอสที่แบบว่าเลือดมันเยอะๆหน่อยอันนี้เดี๋ยวใช้มีดเทียมมอนข้างหน้าแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราวิ่งผ่านไปเลยโอ้ยค้างอะไรวะไปเลยวิ่งผ่านไปใช้แค่มีดแวะเก็บคิวนิดหน่อยโอเคตายหากันหมดเหี้ยแรงจัดไปเอ้ยนี้ต้องใจเย็นครับวิ่งผ่านไปทีเดียวไม่ได้มันไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะที่แบบวิ่งเร็วจัดไปนี้เราก็ระวังหินทับด้วยไปให้มันทับไปเลยมันทับไอ้พวกมอนพวกนี้ได้ครับถ้าเราขี้เกียจเคลียร์อันนี้กระโดดไปเลยปิงปะวะไม่ปิงรู้สึกว่าตอนเช้าเวลาใช้โปรแกรม VPN น่ะ
ไม่ค่อยปิงเว้ยสงสัยคนแม่งใช้น้อยเซิร์ฟเวอร์ฟรีๆอะไรอย่างงี้ไปเคลียร์แล้วครับมอนพวกนี้ต้องใช้มีดเคลียร์โอ้ยแม่งกว้างอยู่นะแม่งโดนหมดเลยอะทั่วถึงจัดดีดีดีบอสมาแล้วก็มาดีครับเปิดเกาะมาเออตรงนี้ดิเปิดเกาะได้ตายไวๆแต่ผมก็จะตายเหมือนกันตอนนี้ไม่ไหวแล้วชิบหายแล้วพุ่งมาด้วยเอาเหือกตายเลยไม่เป็นไรตายกันใหม่ได้เอาระเบิดอันนี้ไปด้วยระเบิดน้ำแข็งกูอ่ะอุ้ยเท่าไหร่วะน่ะ 7,000 7,000 เหลือเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเป็นหายยิงไม่เข้าวะยิงแม่งก่อนเลยตอนนี้พลังโจมตีของผมอยู่ที่โคน20ครับความแรงก็ตามนี้เลยเนี่ยเวลามันเปลี่ยนล่างอ่ะแม่งยิงไม่เข้าเว้ยยิงเข้า 3,800 นะครับล่างนี้เจอระเบิดดาเมจคูณ2เข้าไปก็ล่อไป 7,000 แล้วอ่ะตายแน่มึงไอชิบหายแตกไปโอ้โหง่ายจัดไปละเราไปเจอกับบอสตัวสุดท้ายกันดีกว่ามาฮ่ามาแล้วอยู่ไหนวะเอาระเบิดน้ำแข็งไปมึงอ่ะแล้วก็ยิงแม่งเลยครับเข้าอะไรเข้า 3,800 แรงอยู่นะเลือดไหลเป็นน้ำเลือดไหลเป็นน้ำบอกเลยไหวป่ะน้องเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปอีกร่างหนึ่งละมาจะกี่ร่างก็แพ้ปืนพวกนี้อยู่ดีอ่ะแล้วดูสกิลสัตว์เลี้ยงผมดิแม่งมีอย่างเยอะมีแต่สกิลสัตว์เลี้ยงเลเวล2เลเวล3เท่านั้นเลยเกือบจะตายแล้วตอนเนี้ยเอ้ยอย่าติดกันขนาดนั้นน้องเออตายเลยเอากูว้ามาไหนวะเนี่ยระเบิดไปยิงไปเลยครับติดกลับแล้วเปลี่ยนร่างซะเฮ้ยๆพุ่งมาหาผมเฉยโอเคไปปิดเป็นร่างใหญ่เลยเดี๋ยวนะผมจะเก็บอันนี้ดีไหมต้องเก็บเนาะเก็บมาเลยไหนอะบอสโอเคยิงเลยครับโอ้โหเลือดเยอะเลือดเยอะเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นครับยิงไปเลยครับเออผมอยากรู้ว่าสกิลกดแซดที่ผมมีตัวเนี้ยมันทำอะไรได้ใครรู้ช่วยบอกผมทีช่วยอะไรอะอยากรู้มากเลยมีใครเห็นไอคอนทันปะวะลองไปย้อนคลิปดูตอนช่วงที่มันเห็นชัดๆอะตอนนี้ผมกดใช้ไปละมันคือสกิลอะไรใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีแล้วกันผมก็ไม่ค่อยเป็นสกิลเซิร์ฟจีนมันมีเยอะสกิลแปลกๆอะยิงไปเลยครับบอลใกล้ตายแล้วใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเนี่ยยิงไปเลยใกล้ตายแล้วเป็นลูกนี่แหละให้หมดแม็กตายผมก็จะตายแล้วเหมือนกันโอเคบอสแม่งตายก่อนผมอีกสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาเล่นนะครับก็จะเป็นด่าน HP นะครับก็เดี๋ยวยิงแค่บอสตัวแรกก็พอนะครับสำหรับปืน QBZ 192นะครับโอเคยิงกันเลยดีกว่าอันนี้ผมสร้างเป็นระดับยากเลยนะครับไม่ได้สร้างระดับง่ายเหมือนคลิปที่แล้วผมอะไรนะไอเซตปืนมีด 8.5 รอบนี้เป็นปืนเดี่ยวบ้างนะครับสร้างระดับยากไปเลยมีคนเข้ามาช่วยด้วยไม่รู้ใครสามารถพาเล่นจบเลยได้ไหมอันนี้ยิงมอนครับเคลียร์ไปก่อนในตัวพวกนี้อันนี้ง่ายๆแล้วใช้แค่มีจัดการก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอบอสกันเลยดีกว่ายิงบอสไปเลยครับเฮ้ยเพื่อนปาระเบิดอะไรวะเมื่อกี้ไม่ทันได้มองระเบิด JD ป่ะวะไม่รู้ยิงไปก่อนช่วยกันยิงอย่างนี้แหละได้จบไปไวยิงเข้าประมาณ300ครับแม่งหมุนแล้วบอสไม่มึนหัวหรอวะหมุนอย่างนั้นอะทีนี้แต่ผมจะกด F1 ดูนะครับเพิ่มความแรงจะยิงเข้าไหร่ยิงเข้า600ถึง 1,200 เลยนะครับเมื่อกี้ถ้ายิงโดนส่วนหัวก็เข้าประมาณ 1,000-2,000 นะประมาณนั้นเหมือนมีนัดกระสุนติดคีดด้วยนะหรือว่าผมคิดเองวะไม่รู้อะตอนนี้ยิงเข้า1,020ครับเล็งประมาณแถวๆหัวเนี่ยแรงเอาเรื่องอยู่ครับได้อยู่นะแล้วปืนนี้น่าจะโอ้โหสุ่มหรือว่าไปทำเควสมาได้ฟรีวะเนี่ยปืนกระบอกนี้เพราะว่าเห็นตัวน้องนายเขามีถาวรไงน่าจะทำเควสแหละยิงให้ก่อนมันแตกก่อนอย่าให้มันเพิ่มเลือดเอ้ยนานยังวะยิงไปเลยครับดูหน้ามันก็คล้ายๆกับไทยแลนด์เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะยิงแม่งเลยพ่นไฟมาปืนไฟแม่งแรงจัด
อ้าวแล้วทำไมเพื่อนเราไม่เกิดเลยไม่กดเกิดไปเลยเนาะโอ้ยโอ้โหพุ่งมาอย่างนี้ระเบิดไปเลยมาระเบิดไปแล้วป้ายิง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 เข้า 2,000 ครับผมกด F1 ด้วยเพิ่มพลังโจมตียิงไปลูกกระสุนก็หมดไวเหลือเกินเดี๋ยวนะมันยิงทะลุตัวคนมันก็น่าจะทะลุตัวกำแพงแหละมั้งนะน่าจะทะลุไม่ตายพี่อะเลือดเยอะอยู่นะไอ้บอสตัวเนี้ยเลือดเยอะจัดแต่ก็ได้อยู่แค่ปืนผมก็พอละเผลอๆแม่งแรงกว่าการูด้าที่เพื่อนเล่นอยู่ในตอนเนี้ยยิงไปเลยครับเลือดมันก็ไม่ได้ไหลไวอะไรขนาดนั้นแต่ก็เห็นว่ามันลดอ่ะยิงไปเลยครับเล็งแถวๆหัวแวะเพราะว่ายิงหัวเข้าแรงไงโอ้โหแม่งผมเจอลำแสงที่คาดว่าเมื่อกี้เดี๋ยวลบหลังลบหลังนี่มันต้องงี้เฮ้ยมันหันมาทางกูได้ไงเนี่ยตอนแรกมันหันมาทางนู้นอยู่ดีหันมาทางผมเฉยเลยแล้ววะอันนี้แสงอะไรวะเนี่ยผมเข้าได้ไหมเผื่อมันเป็นประตูวาร์ปพาไปที่ไหนสักที่เอ้าตายปาระเบิดไปโอเคยิงไปเลยครับยัดสกิลเพิ่มความแรงไปด้วยอย่าให้มันเพิ่มเลือดครับยิงแม่งเลยเห็นกระสุนโอ้โหเพิ่มมาทีเป็น10เลยเฮ้ยเพื่อนเลือดแม่งจะเต็มหลอดแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวใช้มีดช่วยได้ไหมมีช่วยแม่งเลยแล้วก็ยิงต่อครับผมตายแน่รอบเนี้ยระหว่างผมกับมันใครจะตายก่อนเฮ้ยแม่งหมุนแล้วแม่งหมุนแล้วจะตายแล้วครับมันหนักจะตายขอโอเคจบครับผมเรียบร้อยครับบอสตัวแรกตายเรียบร้อยครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ครับใครที่อยากให้ปืนกระบอกนี้เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับพิมพ์เมนต์บวก1มาได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับแล้วก็กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้า